วัสดีครับ Hornet Cable ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนยี่ห้อ Fifi รุ่น MP Game K683B จะมาพูดว่าตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่เด่นกว่าตัวอื่นและช่วงท้ายก็จะมีการใช้ไมโครโฟนนะครับพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยนะมาดูว่าฟังก์ชันพิเศษของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเวลาเอามาใช้งานจริงแล้วในการสตรีมหรือมาอัดวิดีโอเกมเนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับมารับชมกันได้เลยครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นแบบคาร์ดิออยด์นะครับก็คือเหมาะสำหรับการที่จะเอาไว้พูดเพื่ออัดวิดีโอหรือเอามาพูดระหว่างเล่นเกมหรือสตรีมเกมนะครับคาร์ดิออยด์มันคืออะไรนะครับคาร์ดิออยด์ก็คือรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับจะตัดเสียงจากด้านข้างและด้านหลังเพื่อลดการรบกวนของเสียงอื่นๆนะครับทำให้เวลาเราพูดใส่ไมค์เนี่ยมีความชัดเจนนะครับจากในด้านหนึ่งทิศทางที่มาจากเสียงจากด้านหน้านะครับโดยตัวนี้นะครับจะเน้นใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้ได้ทั้ง Windows เครื่อง Mac Linux นะครับจะเหมาะมากที่สุดเลยนะสำหรับ3ตัวนี้แต่ก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation ได้นะครับแต่จะใช้ไม่ได้กับเครื่อง Xbox นะครับและที่แนะนำคือเวลาเอามาใช้เนี่ยเขาไม่แนะนำให้เอามาต่อผ่านตัวแปลงใดๆเลยนะครับให้เอาสายเนี่ยต่อเข้าทางท้ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรู USB-A หรือ USB-C เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจากกล่องเขาแถมมาให้ทั้งหมด2แบบเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าถ้าจะใช้ Mac มีรู USB แบบไหนก็ยังสามารถใช้ได้ต่อครับเอาจริงๆตัวนี้ก็ใช้กับมือถือก็ได้นะครับแต่ก็เขาก็ไม่แนะนำนะครับเนื่องจากอาจจะให้ผลลัพธ์ของเสียงเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวนี้ยังเป็น Plug and Play ด้วยนะก็คือไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะครับเราเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ปุ๊บสามารถใช้ได้เลยตัวในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเห็นรุ่นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ติดตั้งไดเวอร์ออโตเมติกให้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งใส่ CD หรือไปโหลดไดเวอร์จากอินเทอร์เน็ตให้ยุ่งยากครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับตัวไมโครโฟนเราเริ่มจากข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับข้างหน้ามันจะมีตัว Volume Dial นะครับก็คือสามารถที่จะปรับระดับความดังของเสียงเราที่เข้าไมโครโฟนได้นะบางทีแบบเราเล่นเกมไปใช่ไหมแล้วเฮ้ยมีคนบอกว่าเฮ้ยเสียงดังไปอ่ะเบาหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปปรับที่ทาง Windows หรือไปปรับ Setting ในเกมอะไรให้ยุ่งยากเลยนะเราเอามือเนี่ยแหละยื่นไปหมุนวอลลุ่มนะครับที่อยู่ด้านหน้าได้เลยซ้ายขวาเบาไปดังไปปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไฟสเตตัสนะครับที่จะเห็นเป็นสีเขียวตรงนี้เพื่อบอกว่าถ้าสีเขียวมันกำลังอัดอยู่นะครับสามารถรับเสียงเข้าไปได้แต่ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มมิวนะครับพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงก็คือเราจะไม่รับเสียงเข้าไมโครโฟนอีกต่อไปนะครับใช้ในกรณีไหนก็กรณีเช่นสมมติอยู่ดีเราคันคอนะครับอยากจะไอขึ้นมาหรือว่าแบบมีคนมาคุยกับเราไม่อยากให้เสียงเข้ามาในวิดีโอหรือในการสตรีมมิ่งเกมของเราเราก็กดมิวนะครับหรือปิดเสียงที่จะเข้าไมค์เนี่ยได้เลยนะครับตัวจะมีสเตตัสชัดเจนนะเป็นสีแดงแจ๋เลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยเสียงไม่เข้าไมค์นะนอกจากนี้ถ้าข้างหลังเนี่ยยังมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะครับเอาไว้ใส่หูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้แบบเรียลไทม์แบบสดๆเลยนะครับจะได้รู้ว่าเสียงมันออกไหมดังเบาแค่ไหนนะครับเราสามารถมอนิเตอร์เสียงจากการเสียบหูฟังเข้าไปทางข้างหลังตัวไมค์ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถติดตั้งดีไดอะเฟรมนะครับขนาด16มิลลิเมตรนะครับเป็นรูปตัว U แบบนี้นะเราสามารถที่จะเอามาใส่ได้นะครับโดยตัวนี้แถมให้มาฟรีๆเลยนะครับกับตัวไมโครโฟนนะครับโดยเจ้าตัวนี้เราสามารถเป็นยางยืดนะติดตั้งง่ายมาดึงปุ๊บใส่เข้าไปนะโดยอันนี้จะเน้นกันเสียงพวกเพาะเพาะอย่างเงี้ยตัว P นะฮะตัว P ตัว T แล้วก็ตัว B เพาะทะบะอะไรพวกนี้นะครับมันจะกรองเสียงตรงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็เสียงหายใจอะไรพวกนี้ลดเสียงได้ถ้าเราต้องการที่จะลดเสียงน้อยเสียงรบกวนหรือเสียงตัวอักษรเฉพาะที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้ง่ายๆเลยครับสามารถถอดเก็บหรือเอาไปล้างอะไรได้อย่างสะดวกเลยมันถอดง่ายจริงๆนะเป็นแบบยางยืดตรงนี้นะส่วนเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องไปเสียบไฟอะไรเพิ่มเลยนะใช้ USB 2.0 เนี่ยมันดึงไฟจาก USB ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเป็น USB แบบ3 USB 3.1 อะไรใช้ USB 2รุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถใช้ไมโครโฟนนี้ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเพิ่มแต่อย่างใดครับโอเคครับเราจะลองทดสอบแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไมค์ Fifi นี้ไปด้วยนะโดยนี้ผมจะมาเล่นเกม Warcraft Rumble นะครับเป็นเกมแนวแบบโยนตัวละครเข้าไปแล้วก็ให้ตัวละครสู้ไปเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูวิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคการเล่นได้ในช่องของผมนะอันนี้ผมจะเล่นในโหมด PVP นะครับโดยจะเอาเด็กฝั่งหอดนะครับเป็นฝั่งวัวซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ HP ที่เยอะนะครับมี HP เยอะของทั้งทีมเพราะลีดเดอร์ของเราเนี่ยมีพลังนะครับทำให้ยูนิตฝั่งฮอร์ดนะครับมีเลือดมากขึ้นถึง 20% นะครับแล้วก็ผมเลือกสกิลของหัวหน้าเผ่าเป็นแบบตายแล้วเกิดใหม่ที่เลือด 50% นะครับอ่ะเราจะมาลอง PVP กันดูนะพร้อมกับใช้ไมค์ตัวนี้ไปด้วยนะครับ
อาจจะพากได้นั่นหน่อยนะต้องใช้สมาธิสูงนะครับเพราะว่า PVP เนี่ยที่แรงๆเริ่มยากขึ้นสำหรับผมนะมันยากขึ้นเยอะเลยนะอ่ะมาดูกันนะครับ Let's go อ่ะอันนี้จะลองใช้ฟังก์ชันไมค์ดูนะสมมติผมจะหยิบน้ำมากินนะครับแต่แบบเฮ้ยไม่อยากให้เสียงเข้าไมค์ผมก็กดมิวตรงนี้ได้อันเนี้ยเริ่ม PVP แล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมเพราะว่าผมเปิดฟังก์ชันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีมากเลยนะของตัวนี้นะครับโหเจอบุกตรงกลางเยอะเลยตายแล้วเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับคุณต่อสู้โผล่มานี่มัวแต่พูดนะครับผมมัวแต่พูดเนี่ยแหละโดน โดนฟัดซะเยอะเลยฮะดุบุกทั้งดมบุกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยฮะเอาใหม่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคลียร์ตรงนี้ไปนะฮะอย่าหวังว่าจะได้เกาะตรงกลางแล้วน่าจะโอเคขึ้นเราจะพยายามลองบุกด้านซ้ายดูโอ้แต่ตรงกลางเราก็โดนนะเฮ้ยแล้วผมลืมมาตัวบินใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเด็กนี้ไม่มีตัวบินเลยนะเนี่ยโอ้โหคุณสู้เขาฉลาดนะครับใช้วิธีการดันก้นนะทำให้แบบคู่ต่อสู้เดินมาเร็วนะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะครับเริ่มมากันเยอะขึ้นเดี๋ยวต้องพยายามเก็บกล่องตรงนี้แล้วก็พยายามจะเก็บซ้ายบนอันนี้นะครับแต่ป้อมเราเนี่ยเหลือน้อยแล้วครับเลือดแต่ตรงกลางเราได้เปรียบอยู่นะบุกไปแล้ว3น่าจะโอเคอยู่โหจะโดนดักยิงอย่างข้างบนนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราดันซ้ายไปด้วยแล้วกันพร้อมกับ cover ด้านโน้นเพราะว่าเราเพชเชอร์ป้อมคู่ต่อสู้อยู่น่าจะได้แล้วระหว่างนี้ก็เอาตัวนี้ไปชาร์จเก็บกล่องตรงกลางมันน่าจะเกิดขึ้นมาพอดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเคลียร์ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราบุกขวาไปด้วยนะครับเอาป้อมแล้วก็เอาตอนนี้พยายามไปเก็บแร่ตรงนั้นนะครับอุ้ยแต่รอบนี้เสียตรงกลางเว้ยเสียตรงกลางเลยเพราะว่าวอลเกนคู่ต่อสู้มาเก็บตรงนั้นได้เดี๋ยวเราต้องคู่ต่อสู้ใช้วิสาส2อันเลยเหรอเลือดเราเสียเปรียบอยู่นะตอนนี้ตรงกลางจะเปิดโอเคต้องรีบเคลียร์ให้ได้นะครับเพราะว่าเลือดจริงๆเอาจริงก็ตอนนี้ก็สูสีอยู่ ทำไมตัวนี้เดินมาด้านขวาล่ะเวรกรรมเวรกรรมเดี๋ยวเสียตรงนี้แน่เลยโอ้ยตายแล้วนะครับเสียรีซอร์สฝั่งนี้ไปก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวเจ้าตัว Firefly Ampligame K683B ครับเท่าที่ผมลองใช้มาประทับใจมากๆเลยนะครับเสียงมีความคมชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์การเสียงการลมหายใจที่แบบติดตั้งง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้ผลดีมาให้ด้วยครับนอกจากนี้เจ้าปุ่มมิวนะครับผมชอบมากเลยนะมันไว้แบบการเสียงเวลาเราจะเล่นเกมหรือเราจะสตรีมเกมเนี่ยบางทีแบบโหที่บ้านตะโกนเรียกเคาะประตูมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาแบบไปกดปุ่มมิวในวินโดว์ในซอฟ
์แวร์ของเราเรากดที่ตัวไมโครโฟนข้างหน้าเราได้เลยนะครับง่ายมากรวมถึงการปรับวอลลุ่มเสียงเบาเสียงดังด้วยนะไม่ต้องไปปรับที่ซอฟต์แวร์เกมเลยนะครับเราหมุนตรงนี้ง่ายสุดๆสะดวกสุดๆเลยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อไมค์ตัวนี้นะครับเรามีลิงก์อยู่ใน Lazada นะครับเป็นของไฟฟ้าเองเลยนะครับ Official ถูกต้องของแท้แน่นอนนะครับดูได้ที่ในคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าในคำอธิบายคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเว็บ fifimicrophone.com เราก็แปะลิงก์ไว้ให้จะได้สะดวกเพื่อนๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ